ัสดีค่ะก็มาต่อกันที่พาร์ท2เลยของเรื่องออสกี้คอเนียนะคะส่วน6 เรื่องแรกได้พูดไปแล้วในพาร์ทที่1ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของ chemical injury เรื่องนี้เนี่ยที่ต้องทราบก็คือเรื่องของ classification แล้วก็ acute management ค่ะclassification ดั้งเดิมเลยเนี่ยก็คือ lower hall classification อันนี้จะดูคอร์เนียร่วมกับบริเวณ limbal ischemia เพื่อเป็นการบอก prognosis ถัดมาได้มีเกิดเป็น dual classification ขึ้นมาเพื่อแบ่งตัว limbal involvement เนี่ยให้ละเอียดขึ้นนะคะโดยดูร่วมกับส่วนของที่เป็น conjunctival involvement บริเวณส่วน bulba ไปจนถึง fornix ค่ะเพื่อ predict prognosisนอกจากนี้เนี่ยใน BCSC 2019ถึง2020ก็มีการแบ่ง classification ต่างๆเพิ่มเติมในการ predict prognosis ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการ management ในช่วง immediate phase แล้วก็ early phase นะคะช่วง immediate phase เนี่ยแรกสุดเลยที่คนไข้มาหาเราต้องล้างตาอย่างเต็มที่เลยนะคะร่วมกับการเช็ค pH ด้วย urine strip หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้อง search หาตัวที่เป็น chemical particle ที่แอบซ่อนอยู่เพื่อทำการ remove ออกค่ะและหลังจากนั้นอีก 2-3 วันเนี่ยก็จะเป็นการ management ช่วง intermediate phase ซึ่งมีโกทั้งหมด4อย่างที่เราต้องทำก็คืออย่างแรก decrease inflammation อย่างที่2ดูเรื่อง IOP แล้วก็อย่างที่3 limit matrix degradation แล้วก็สุดท้ายก็คือ promote re-epithelialization ของคอร์เนียค่ะถัดไปจะเป็นภาพแสดงให้เห็นถึง double eversion technique นะคะก็คือหลังจากที่เราพลิกเปิดตาละรอบนึงเนี่ยเราก็เอาคลิปหนีบกระดาษมางอแล้วก็ช่วยพลิกอีกรอบนึงเพื่อเซิร์ชหาเรื่องของ chemical particle ที่ซ่อนอยู่ค่ะเรื่องถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของ corneal foreign body ซึ่งเราเจอบ่อยก็จริงแต่ว่าออกสอบบ่อยแล้วในการสอบ NL ของ extern จึงคิดว่าสำหรับ resident เนี่ยน่าจะง่ายเกินไปวันนี้เลยจะขอไม่พูดถึงค่ะถัดมามาดูเรื่องของ corneal repair นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องรู้ diagnosis แล้วก็ pre-op management รวมถึงวิธีการที่เราทำค่ะตารางนี้แสดงให้เห็นถึง size ของ penetrating แล้วก็ perforating ocular trauma ว่า suggestive size เนี่ย10อย่างมีอะไรบ้างแล้วก็ diagnostic 4อย่างมีอะไรบ้างนะคะแล้วตารางนี้เนี่ยก็คือตารางที่บอกว่าเราจะ test อะไรก่อนบ้างค่ะสำคัญคือเรื่องของ pre-op management ที่เราห้ามลืมเลยอย่างแรกต้องใส่ protective shield อย่างที่สอง avoid intervention ที่จะทำให้เราต้องเปิดเปลือกตาคนไข้นะคะอย่างที่สาม NPO แล้วก็ sedate รวมถึง pain control รวมถึงให้ IV antibiotic แล้วก็ดูเรื่องคลื่นไส้ด้วยและที่สำคัญคือเรื่องเตตานัสโปรไฟลักซิสแล้วก็คอนซัลท์ดมยาค่ะสำหรับเตตานัสโปรไฟลักซิสเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเราต้องแยกก่อนว่าวูนของเราเนี่ยเป็นวูนที่สะอาดหรือว่าเดอร์ตี้ซึ่งวูนที่เดอร์ตี้เนี่ยก็คือวูนที่ลึกกว่า1เซนหรือว่าเกิดมาแล้วเกิน6ชั่วโมงเป็นแผลที่เป็นอัลเวชันหรือว่าเป็นเบิร์นอินจูรี่มีเนื้อตายหรือว่าคอนทามิเนตกับพวกดินหรือว่าฟีซี่หรือซาไลวาค่ะหลังจากแยกประเภทของวูนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าคนไข้เคยได้รับการฉีดวัคซีนเตตานัสมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ฉีดกี่ปีมาแล้วนะคะถ้าเคยได้มาแล้วแต่น้อยกว่า3โดสเนี่ยก็เริ่มใหม่หมดเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแผลสะอาดแล้วก็เกิน10ปีแล้วนี่กระตุ้นโดสหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่เกินไม่ต้องแต่ถ้าเป็นแผลสกปรกเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้น1โดสเกิน5ปีและถ้าสมมติว่ายังเคยฉีดไม่ครบ3โดสเนี่ยอันนี้ต้องเริ่มใหม่ทั้งคอร์สร่วมกับฉีดเตตานัสอิมมูโนกลอบูลินร่วมด้วยค่ะถัดมาเราก็จะมาเริ่มการรีแพร์แล้วนะคะซึ่งอันนี้กำหนดซีนาริโอเป็น corneal scleral laceration อย่างแรกเลยเราต้องเซต OR under GA เราจะ approach ส่วนของคอร์เนียก่อน sclera โดยการตัด vitreous แล้วก็เลนส์ที่ออกมาอยู่ข้างนอกนะคะส่วนถ้าเป็น uvea หรือ retina เนี่ยเราจะตัดก็ต่อเมื่อเป็น necrosis tissue เท่านั้นค่ะ
การเย็บเนี่ยบริเวณคอเนียเราจะใช้เป็นไนลอน90หรือ10แล้วก็จะเริ่มบริเวณ surgical landmark ก่อนได้แก่ตรงบริเวณ limbus หรือว่า angle of laceration หรือว่าเป็น epithelial pigment line โดยเย็บเนี่ยให้เป็น water tight ตัก 90% ของ corneal thickness นะคะโดยที่ไปอยู่บริเวณ periphery เนี่ยเป็น stitch ยาวๆแล้วก็ใกล้ center เนี่ยเป็นคำสั้นๆค่ะโดย avoid ตัว visual axis ด้วยจากรีแพร์คอร์เนียเรียบร้อยแล้วก็จะฝังปมบริเวณสโตมาระวังไม่ให้ปมอยู่ในวูนนะคะแล้วก็จะมา explore ส่วนของสเคอราต่อโดยการเพอริโตมีแล้วก็จัดการกับวิทเรียสเรตินายูเวียเหมือนเดิมค่ะทีนี้เย็บตรงสเคอราด้วยไนลอน90หรือซิล80หลังจากเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยเราก็จะฉีดซับคอนจังไวรัลแอนติไบโอติกด้วยรวมถึงประเมินว่าจำเป็นต้องฉีด IVT แอนติไบโอติกไหมถ้ามีริสก์ของเอนโดฟทไมติสนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้ยาแอนติไบโอติกโปรไฟแล็กซิสโพสต์ออฟด้วยค่ะถัดไปจะเป็นภาพการจัดการกับวิทเรียสโดยการใช้เว็กเซลลิฟแล้วก็ตัดออกนะคะรวมถึงรีโพซิชันตัวไอริสด้วยวิสโคอิลาสติกค่ะอันนี้จะให้ดู anatomical landmark limbus angle of laceration หรือว่า epithelial pigment line แล้วก็จะให้เลือกดูว่าถ้าสมมติว่ามีแผลแบบ vertical เนี่ยให้เย็บอันนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเปิดได้ง่ายกว่าแผลแบบเฉียงค่ะภาพนี้ให้ดูเรื่องของคอเนียว่าก่อนที่จะมี laceration เนี่ยคอเนียจะ steep แต่พอมี laceration ปุ๊บคอเนียจะ flat ลงเพราะฉะนั้นเราจะเย็บให้ใกล้เคียงของเดิมก็คือ steepening effect ตรงกลางโดยการเย็บคำสั้นๆแล้วก็เย็บคำยาวๆตรง periphery เพื่อให้เป็น flattening effect ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูเรื่องของ post operative management นะคะซึ่งมีโกทั้งหมด4อย่างเลยอย่างแรกก็คือ prevent เรื่องของ infection อย่างที่2ดูเรื่อง inflame อย่างที่3ดูเรื่องของ IOP แล้วก็ที่4ดูเรื่อง pain ถ้าสมมติคนไข้มี post op low IOP เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่ามี wound leak หรือเปล่าหรือว่ามีสาเหตุอื่นและสำหรับ long term management เนี่ยทุกครั้งที่คนไข้มา follow up เราจะต้องดูเรื่องของ fluorescein ดูว่ามี stitch ไหนหลวมหรือเปล่านะคะรวมถึง exam เรื่องของ posterior segment เพราะว่าอาจจะมี risk ของ retinal break ได้ถ้าสมมติว่ามันไม่เห็นที่ posterior เราต้องดู APD หรือว่า B scan ultrasound ประกอบรวมถึง correct เรื่องของ reflection ให้คนไข้แล้วก็ถ้าคนไข้เป็นเด็กเนี่ยห้ามลืมที่จะนึกถึงเรื่องของ amblyopia ด้วยค่ะถัดไปนะคะเป็นเรื่องของ corneal gluing อันนี้เนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของ indication แล้วก็วิธีการทำรวมถึงเทคนิคที่ทำต่างๆโดยถ้าเป็น indication ในทาง OSCE เนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของ corneal perforation หรือ perforate corneal ulcer ที่มีขนาดเล็กค่ะสำหรับกลูที่ใช้กันในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นไฟบินกลูในตามโรงเรียนแพทย์หรือว่าจะเป็นไซยาโนอะคริลิกกลูหรือว่าก้าวตาช้างที่ใช้กันตามโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดค่ะซึ่งไฟบินกลูเนี่ยเนื่องจากเป็นไบโอโลจิกโปรดักต์เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดท็อกซิกเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเรื่องของไซยาโนอะคริลิกนะคะแต่ในแผลที่ขนาดประมาณ2มิลเนี่ยพบว่าการใช้ทั้ง2อย่างเนี่ยนะคะไม่ได้แตกต่างกันแต่ในเรื่องไฟบินกลูเนี่ยยังต้องระวังเรื่องของโรคติดต่อที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เพิ่มเติมด้วยค่ะถัดไปจะเป็นเรื่องของสเต็ปในการทำนะคะอย่างแรกเลยเราก็หยอดยาใช้คนไข้เตรียมคนไข้ใส่สเปกุลัมค่ะโดยที่สำคัญเนี่ยตัวออคูลาร์เซอร์เฟซจะต้องแห้งนะคะหลังจากนั้นเราจะรีฟอร์ม AC แล้วก็แอพพลายกลูลงไปซึ่งมีหลายเทคนิคค่ะหลังจากที่กลูลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเกลี่ยกลูให้เรียบนะคะแล้วก็รอรีแอคชั่นจนรีแอคชั่นเนี่ยคอมพลีทแล้วก็ออน CL เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นเทคนิคต่างๆให้ดูนะคะอย่างอันแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นการหยดกลูลงไปที่เซอร์เฟซโดยตรงเลยถัดไปเป็นอันที่2เนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือจะมีพลาสติกเดฟที่ตัดไว้นะคะเป็นตัวที่จะมาแปะกับกลูแล้วก็แปะลงไปที่กระจกตาค่ะแต่ว่ามีปัญหาก็คือตัวอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเขาใช้เป็นคอตตอนบัดน่ะจำบังตอนลีชั่นเวลาที่เราแปะลงไปเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเทคนิคที่3ก็คือใช้เข็มเล็กของอินแฟนต์เนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะมาช่วยตรงนี้แทนซึ่งก็จะไม่ค่อยบังนั่นเองค่ะ
ดไปนะคะมาถึงเรื่องรองสุดท้ายก็คือเรื่อง Band Key Removal ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องรู้สาเหตุนะคะ Indication ที่เราจะต้อง Remove แล้วก็ Contraindication รวมถึงการ Management แล้วก็วิธีการทำค่ะสาเหตุของ Band K เนี่ยก็แบ่งเป็น Ocular แล้วก็ Systemic นะคะโดยที่ Ocular เนี่ยก็จะเป็นพวกโรคที่ Chronic หรือว่าได้รับสารเคมีบางอย่างเช่น Mercury หรือ Silicon Oil นะคะมีโรค Hypercalcemia ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆแล้วก็โรค Systemic Disease เนี่ยเป็นได้หลายอย่างไม่ว่าจะมีฟอสเฟตสูงหรือว่าเป็นเกาต์มียูริกสูงหรือบางทีอาจจะเป็นเกิดจาก Idiopathic ก็ได้ค่ะรับอินดิเคชันในการรีมูฟก็คือมันบังทำให้คนไข้เนี่ยรีดิวิชันหรือว่ามีแมคคานิคอลออริเตชันนะคะแล้วก็คอนทราอินดิเคชันเนี่ยก็คือจะต้องระวังในพวกกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของฮีลลิ่งค่ะการ management เมื่อเจอคนไข้แบนเคทำยังไงบ้างก็คืออย่างแรกเลยต้อง work up cost ที่เกิดได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ treat ตัว cost แล้วก็ถ้าคนไข้มีอินดิเคชันก็มาทำแบนเครีมูฟวอลค่ะสำหรับวิธีการเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็จะต้อง dilute EDTA ให้ได้ concentration ที่เหมาะสมก่อนก็คือ 0.5 ถึง 1.5% หรือว่า 0.05 โมล์เปอร์ลิตรนะคะหลังจากนั้นเราจะวอร์มช่วยเพื่อ speed up ตัว chelation แล้วเราก็จะ remove corneal epithelium ออกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะ apply ตัว reservoir ลงไปก่อนที่จะ apply ตัว EDTAนะคะซึ่งระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาของแต่ละคนค่ะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆขูดออกด้วยตัวเว็กเซลก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นนะคะแล้วก็สเครปออกให้หมดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดด้วยแบนเดจคอนแทคเลนส์ค่ะและก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของพังต้อออคลูชันนะคะนี้ต้องรู้อินดิเคชันคอนทราอินดิเคชันคอมบิเคชันและก็วิธีการทำสำหรับอินดิเคชันนะคะก็แน่นอนก็คือเป็นเรื่องของ dry eye หรือว่าคนไข้จำเป็นต้องออนกลุ่ม MMC แล้วไม่อยากให้ absorb เข้า systemic รวมถึงในกลุ่ม SLK เนี่ยมีหลักฐานว่าการอุดท่อบนอาจจะช่วยเรื่องของซิมตอมได้สำหรับโรคต้อหินที่หยอดยาเนี่ยบางคนก็คิดว่าการที่เราพังต้อออคลูดเนี่ยทำให้ยาค้างอยู่นานหรือเปล่าแต่ว่าก็มีกลุ่มนึงคิดว่าจะยิ่งทำให้ตัวท็อกซิกของยาอยู่ได้นานขึ้นค่ะสำหรับ contraindication นะคะก็แน่นอนเลยเรื่องของ inflame หรือว่ามี NLDO อยู่แล้วหรือว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็น delayed tear clearance นะคะส่วน complication เนี่ยก็เกิดได้คือรู้สึกไม่สบายตาหรือว่าหลุดเปิดใหม่นะคะหรือว่ามี infection เช่น canaliculitis หรือ dacryocystitis ค่ะซึ่งตัวพังต้อ occlusion เนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้ง temporary แล้วก็ permanent ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงกลุ่มที่เป็น temporary นะคะวิธีการเลยก็หยอดยาชาแล้วก็วัดขนาดจะมีอุปกรณ์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพังต้อ dilator ค่ะแล้วก็ถ้าเราจะอุดรูล่างเนี่ยก็ให้คนไข้มองขึ้นบนหลังจากนั้นแล้วก็เอาพังตั้มตัวอุปกรณ์เนี่ยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยคนไข้มองลงกรอกตากระพริบตาเพื่อดูว่า stable ดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยดีค่ะอันนี้แนบคลิปวิดีโอมาด้วยซึ่งแนะนำว่าควรจะไปดูเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สุดท้ายที่ต้องรู้เพิ่มอีกนิดนึงก็คือเราจะเอาออกเมื่อไหร่ก็คือเอาออกเมื่อมีอินเฟคชันหรือว่าคนไข้เคืองมากรวมถึงถ้าทำแล้วเอฟเฟคทีฟดีคิดว่าอินดิเคชันต้องทำไปตลอดเนี่ยก็อาจจะชิปเป็นเรื่องของเพอร์เมเนนต์ได้ค่ะจบแล้วนะคะออสกี้ของคอเนียทั้งหมด12อย่างแต่แนะนำว่าถ้าใครที่จะสอบเนี่ยก็ควรจะได้ทำกับอุปกรณ์จริงด้วยหรือทำกับคนไข้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ